ถึงดวงยังไม่ถึงคาดเนี่ยคุณผู้ชมมะมีคนหนึ่งวันนี้รอดนะฮะหลังจากที่สส51คนเนี่ยเข้าชื่อร้องต่อประธานสภา,าผู้แทนราษฎรส่งคำร้องให้ศาลร,รัฐธรรมนูญวินิจฉัยนะครับความเป็นสมาชิกาภาพทั้งเรื่องของเป็นสสแล้วก็เป็นรัฐมนตรีของร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นั้นจะสิ้นสุดลงหรือไม่ จากกรณีที่เคยต้องคำพิพากษาหรือคำสั่งอันชอบด้วยกฎหมายถึงที่สุดว่ากระทำความผิดฐานเป็นผู้ผลิตนำเข้าส่งออกหรือผู้ค้าซึ่งยาเสพติดจากกรณีที่เคยถูกศาลที่ต่างประเทศเนี่ยนะครับตัดสินทีนี้เนี่ยกรณีดังกล่าวเนี่ยโดนร้องครับว่าเป็นบุคคลที่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญเป็นเหตุให้ความเป็นสอสอเป็นเหตุให้ความเป็นรัฐมนตรีสิ้นสุดลงหรือไม่นะครับ วันนี้ตอนประมาณบ่ายสามโมงครับสารรัฐธรรมนูญได้มีการนัดถแถลงนะครับโดยวินิจฉัยบอกว่าคำพิพากษาย่อมหมายถึงคำพิพากษาของรัฐนั้นไม่หมายถึงคำพิพากษาของสารต่างประเทศแม้ข้อเท็จจริงผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาของสารรัฐนิวเซาวลของออสเตรเลียก่อนการรับเลือกตั้งเป็นสสแต่ก็เป็นคำพิพากษาของศาลต่างประเทศนะครับ ไม่ได้ถือว่าเป็นคำพิพากษาของศาลไทยเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ขาดคุณสมบัติต้องห้ามในการเป็นสสหรือเป็นรัฐมนตรีตามรัฐมนูญแห่งราชนาจาักรไทยแง่ข,ข้อเท็จจริงในคดีฟังได้ว่าผู้ถูกร้องเคยต้องคำพิพากษาข,ของศาลแขวงรัฐนิวเซาท์เวลส์รัฐออสเตรเลีย ก่อนสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแต่ไม่ใช่คำพิพากษาของศาลไทยผู้ถูกร้องจึงไม่มีลักษณะต้องห้ามตามรัฐธรรมนูญมาตรา98วงเล็บ10มาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องให้สิ้นสุดลงตามรัฐธรรมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10หลาเหตุผลดังกล่าวข้างต้นจึงวินิจฉัยว่า มาชิกภาพของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงตามรัฐมนูญมาตรา101วงเล็บ6ประกอบมาตรา98วงเล็บ10ความเป็นรัฐมนตรีของผู้ถูกร้องไม่สิ้นสุดลงเฉพาะตัวตามรัฐมนูญมาตรา170วรรค1วงเล็บ4ประกอบมาตรา160วงเล็บ6และมาตรา98วงเล็บนี่นะครับก็รอดนะครับ ความเป็นรัฐมนตรีไม่สิ้นสุดลงนะครับคือก่อนหน้านี้เนี่ยนะครับทางร้อยเอกธรรมรัตนพมเผ่าเนี่ยเคยมีประวัตินะครับก็คือมีความผิดฐานนําเข้าและค้ายาเสพติดถูกสารที่ต่างประเทศเนี่ยจำคุก6ปีแต่ว่าจําคุกจริงเนี่ยสปีนะครับที่ออสเตรเลียตอนหลังก็ถูกในประเทศเนี่ยให้เดินทางกลับมาประเทศไทยนะครับแล้วก็มาภายหลังเนี่ยพอได้ตําแหน่งนะครับเป็นรัฐมนตรีก็เลยถูกทางสสทั้งหมด51าสรายเนี่ยเข้าชื่อ ร้องเพื่อให้ศาลวินิจฉัยนะครับว่าถือว่าขาดคุณสมบัติหรือไม่เพราะเคยมีประวัติเนี่ยต้องโทษในคดีอุกชะการแบบนี้แต่ว่าเป็นการตัดสินโดยศาลต่างประเทศเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ผูกพันกับประเทศไทยออทีนี้เนี่ยตัวของร้อยเอกธรรมนัฐเองก่อนหน้านี้เคยให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าวบอกว่าไม่ว่าผลจะออกมาเป็นบวกเป็นลบตัวเองก็น้อมรับคําวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญทําใจไว้แล้วถ้าเป็นบวกก็พร้อมเดินหน้าทํางานทางการเมืองต่อ ถ้าเป็นลบก็จะไปทําธุรกิจกับครอบครัวนะครับบอกว่าไม่ได้มีความกดดันหรือว่ากังวลใดๆนี่นะครับอ่า